กุดใจมันต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นขอโทษนะที่พูดตรงๆคือตอนเนี้ยที่บริษัทงานยุ่งมากตะโยเนี่ยต้องรับผิดชอบงานเยอะฉันก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยต้องเที่ยวไปเที่ยวมาวิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ทีหวังว่าพวกคุณคงจะเข้าใจนะผมเข้าใจครับแต่ใช่ผมทำยังไงได้ล่ะผมไม่ได้ขอให้นายโยธาเข้ามาซะด้วยสิเข้ามาของเขาเองเพราะเขาห่วงคู่มั่นเขาไอ้ผมจะเอ่ยปากไล่ผมก็ทำไม่ได้หรอกครับก็ไม่ต้องถึงกับไล่หรอกแค่ช่วยกันเตือนๆหน่อยว่าไม่ต้องทำตัวติดกันมากก็พอแต่ว่าคุณสุรางก็เป็นป้าของตะโยนะคะน่าจะเตือนกันเองได้จะให้ดิฉันออกปากไล่ดิฉันไม่กล้าหรอกค่ะกลัวแกจะคิดว่าดิฉันรังเกียจแกถ้ามีเหตุผลอื่นผมว่าพูดมาตรงๆดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณป้าไม่เห็นต้องพูดเลยค่ะคุณป้าก็รังเกียจหนูค่ะเยอะสีหนูขอพูดตรงๆบ้างนะคะคุณป้ามาคุยกับพ่อแม่หนูมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะทุกวันนี้หนูไม่เคยอยากจะรบกวนหลานชายคุณป้าเลยไล่เช้าไล่เย็นแต่ก็ยังดื้อด้านมาอยู่ได้นี่เธอกล้าพูดกับฉันขนาดนี้เชียวเหรอทำไมจะไม่กล้าพูดล่ะคะหนูก็แค่พูดความจริงคุณป้ากลับไปเคลียร์กับนายโยเถอะค่ะแล้วฝากบอกเขาด้วยนะคะว่าหนูไม่แต่งงานกับเขาลูกพูดจริงๆเหรอเนี่ยหยาบคายหยาบคายที่สุดฉันไม่คิดว่าเธอจะก้าวร้าวแล้วก็หยาบคายกับฉันขนาดนี้เลยดีละงั้นเราก็จบกันแค่นี้ฉันลาละสวัสดีค่ะคุณสุรางค่ะคุณสุรางค์นี่ยายพระศรีทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะลูกฮะคุณสุรางค์คุณสุรางค์คะขอยื่นคำขาดห้ามโยไปเหยียบที่บ้านราชเดชาอีกทำไมครับก็เพราะว่าเสียเขาประกาศเปล่าๆอยู่ว่าจะไม่แต่งกับเราขอสักทีเถอะเราก็มีศักดิ์ศรีของเราย้ายใครเข้ามาดูถูกได้ผมไม่อยากให้คุณป้าเก็บคำพูดมาเสียมาเป็นอารมณ์นะครับว่าเสียเขายังป่วยรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนแล้วผมจะพาวสีมาขอโทษคุณป้าเองนะครับคิดว่ามีอะไรดีขึ้นวันนี้วสีหยาบคายมากแล้วถ้าเรายังคิดจะเข้าข้างผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไม่ต้องมาพูดกันป้าครับถ้าหากยังคิดจะแต่งงานกับเขาอีกแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าป้าไปเป็นคนเดิมได้ไงวะในสภาพแบบบอกใครเข้าไปใครเขาจะเชื องานยุ่งไหมจ๊ะนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแก้วเหรอมีสายนอกถึงอรชุนเขาอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะคะที่โต๊ะก็ไม่อยู่อะค่ะโยนไปห้องตัดก็ไม่อยู่ปลายสายเขาบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากซะด้วยสิงั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวให้เขาทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ดีไหมเอ้ยอ๋อสักครู่ค่ะชุนมาแล้วค่ะชุน
ชุนมีสายคิดถึงแล้วเหรอตัวเองรับโทรศัพท์โหลครับชุนนี่พี่เองนะครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ยืนเลยตรงนี้เนี่ยไม่ดูตาหมาตาเหลือเลยซุ่มซ่ามชอบมาสิซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามอะไรก็มายืนรออะไรตรงนี้เล่าโหลครับตรงนี้มันเป็นทางเดินรู้ไหมเสียงดังครับจะคุยโทรศัพท์คุยเคยอะไรสายไม่หลุดแล้วมีตาดูบ้างสิไปไว้ที่ต่อที่เลยหุดหิดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาโทรมาใหม ยังเครียดอยู่เหรอคะโย่ท่านไปทางไหนก็เจอปัญหารับศึกสองข้างอ่ะมันใช้พลังงานเยอะนะคะถ้าไม่โย่ไม่เลือกล่ะคะว่าจะจัดการด้านไหนก่อนอ่ะผมเลือกไม่ได้อ่ะคนหนึ่งคือคุณป้าอีกคนก็คือคู่มั่นของผมอะโชคชะตานี่ก็เล่นตลกเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งอะคลองต้องมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องแบบนี้ให้คุณถ้าคลองไม่อยากคุยเรื่องภาษีเราคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะโยคลองบอกแล้วไงคะว่าเราเป็นเพื่อนกันอะมากครับตอนนี้นอกจากไอ้หมอก็มีแค่คุณนี่แหละที่ผมพอจะคุยด้วยได้ครับลองยินดีค่ะส่วนเรื่องคุณภาษีเนี่ยกรองว่าเธอคงจะเย็นชาใส่คุณได้อีกไม่นานหรอกค่ะเพราะที่ผ่านมาเธอขาดคุณไม่ได้เลยไม่ใช่หรอคะแต่ตอนนี้ภาษีเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะกรองเขาไม่แคร์ผมเลยเขาไม่เห็นผมในสายตาเขาด้วยซ้ำเลยอ่ะก็เพราะว่าคุณน่ะง้อเธอมากเกินไปก็เลยถูกมองข้ามไงคะผมเนี่ยนะถูกมองข้ามใช่ค่ะคุณว่าสีเธอน่ะความจำเสื่อมเธอก็คงจะจำไม่ได้ว่าคุณน่ะสำคัญกับชีวิตเธอขนาดไหนก็แล้วทำไมโยไม่ทำให้เธอรู้ล่ะคะทุกคนเรตติ้งที่ผ่านมาของรายการเราเนี่ยถือว่าน่าพอใจมากนะยังไงต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยที่ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่และที่สำคัญคือวันนี้เรามีข่าวดีก็คือรายการข่าวของเราทั้ง2รายการได้รับการเพิ่มเวลาซึ่งการเพิ่มเวลาครั้งนี้เนี่ยผมอยากให้มีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในรายการของเราด้วยเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องช่วยกันคิดอ๋อพี่วีคะเราจะทำกันไหวเหรอคะก็แย่มากแล้วนะคะเนี่ยรับสมัครพนักงานเพิ่มอีกดีไหมคะผมคิดว่าเท่านี้เราทำกันไหวนะหลังจากประชุมเสร็จแล้วผมขอให้ทีมสคริปต์ไปประชุมกับผมต่อที่ห้องผมด้วยแล้วก็ขวัญเอากาแฟให้ผมด้วยสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนแยกย้ายพี่เล่ของเขาอ่ะมันใช่ไหมเนี่ยฟิตมาจากไหนเนี่ยโอ้ที่รักผมมีข่าวดีจะมาบอกคุณนะผมขอให้คุณขึ้นไปรับรางวัลกับผมด้วยอ
ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัลทรงเกียรตินี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมงาน KTV ทุกคนนะครับที่ตั้งใจทำงานจนทำให้เราประสบความสำเร็จแบบนี้และคนสำคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือระเวงอินทรัตขอขอบคุณระเวงมากนะที่ทุ่มเทที่ตั้งใจทำงานจนทำให้เปิดแฟ้มคดีดังได้รับรางวัลนี้ไม่ว่าระเวงจะอยู่ที่ไหนอยากให้ระเวงรู้ไว้ว่าพวกเราจะไม่มีวันลืมระเวงเลยขอบคุณมากนะครับฉันมีเรื่องจะคุยกับนายมารับฉันหน่อยที่บ้านนะมาเลยนะเชิญเลยทุกคนวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการฉลองที่เราได้รางวัลสั่งอะไรสั่งเลยพี่เลี้ยงเองเย้ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณนะจอดเอาเลยพี่ไม่ข่าวมานะโรงแรมนี้อาหารอร่อยมากอุ้ยพี่กินบ่อยแล้วโอ้โหจอดบ้านพี่อยู่บางมะเขือพี่กินอะไรพี่วิงขาช่วยรุ่นนี่เลือกหน่อยสิคะว่าเอาอะไรดีเดี๋ยวพี่มานะครับนี่อ้าวยังไม่ได้เล่นรุ่นนี้เลยนะคะพี่วีเนี่ยคุณกรองทองอ้าวคุณกวีมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยผมพาลูกน้องมาเลี้ยงฉลองนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวกับพวกเราดีกว่าจะดีเหรอคะไปเลยครับจะได้รู้จักกันไว้ค่ะอู้ยเจอรุ่นนี้ไม่ได้ขอบใจนะที่ออกมาเจอฉันไม่เป็นไรแต่หวังว่าจะรักษาคำพูดนะจริงๆแค่คุยกันน่ะทำไมต้องมาที่นี่ด้วยอ่ะฉันอยากคุยกับนายในที่สาธารณะเพราะฉันจะได้ไม่โมโหแล้วก็เผลอด่านายออกมาแล้วเราก็จะทะเลาะกันอีกเตือนตัวเองเถอะคุณน่ะขึ้นเสียงใส่ผมตลอดเวลาเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็นายชอบหาเรื่องฉันก่อนอย่างนี้นี่ไงภาพสนใจ